สวัสดีครับสวัสดีครับมีกล่องปริศนามา2กล่องมีกล่องปริศนามา2กล่องเนาะลูกศิษย์ส่งมาให้แล้วก็บอกว่าให้อาจารย์แกะนะแกะก่อนแกะต้องทายก่อนว่าของข้างในคืออะไรถ้าถูกถ้าทำนายถูกว่าของข้างในเป็นอะไรถึงได้แต่ถ้าทำนายไม่ถูกส่งกับหนูด้วยเลยนะโอ้โหค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์มากท้าทายมากเลยนะไม่เป็นไรเรามาเล่นกันดีกว่าเนาะเรามาจับยามกันเล่นๆดูทุกคนคงถ้าเรียนกับผมคงเข้าใจเรื่องวิชาการจับยามเนาะยามอรรถการนะครับถ้ามาเรียนกับผมในคอร์สในหลายๆห้องในหลายหลักสูตรก็น่าจะเข้าใจอ้อคัตเตอร์ขอคัตเตอร์หน่อยครับแอดมินขอบคุณครับทุกคนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามาเรียนกับผมเนี่ยน่าจะรู้ว่าจะเข้าใจในเรื่องของการดูวัตถุอะไรต่างๆสิ่งต่างๆที่เราต้องการอยากรู้ว่ามันคืออะไรคราวนี้มามันมี2กล่องลูกศิษย์ก็ส่งมาให้บอกว่าถ้าอาจารย์ตอบถูกอาจารย์รับไปเลยของในกล่องแต่ถ้าตอบไม่ถูกส่งกลับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโอ้โหจะร้องไห้ก่อนมั้ยเนี่ยใครเข้ามาแล้วกรุณาแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ให้ด้วยนะใช้เพจในการไลฟ์สดนะครับใช้เพจในการไลฟ์สดมาแบบอารมณ์ชิวๆอยู่หลังบ้านเนาะกำลังทำงานอยู่แต่ก็ด้วยความที่ สนองตัณหาของคนที่ส่งมาเราก็ต้องจัดให้มาดูกล่องแรกรับมาวันนี้วันศุกร์เอาฟังสวัสดีทุกคนนะครับหลายคนทั้งหลายๆท่านกล่องแรกเนี่ยรับมาอย่างนี้นี่น้ำหนักเบานะมาทายกันดูครับรับของมาในวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมวันนี้วันศุกร์เนาะวันนี้วันศุกร์เฮ้ยเลขาสนใจอาจารย์ก่อนแป๊บนึงเลขาก็แชทไปเที่ยวลอยกระทงเอาสนใจอาจารย์ก่อนแป๊บนึงอ่ะวันนี้วันศุกร์ของชิ้นนี้กล่องชิ้นนี้ได้มาเวลา 16.26 น 16.26 นเนาะไม่ได้แกะนะทุกอย่างปิดสนิทอ้าวจับยามเร็วยามอะไรยามอรรถการไล่ยามครับเร็วนะไล่ยามอรรถการนะยามที่7วันนี้มันสุกไล่ครับ6427531ดาวอาทิตย์ยามใหญ่เนาะอาทิตย์ยามใหญ่ยามย่อยก็เป็น6427531เนาะยามย่อยก็เป็น1ยามใหญ่ก็เป็น1งั้นแสดงว่าของในนี้เป็น1เป็น1 1คือดาวอาทิตย์นั่นหมายถึงของที่มันมีแสงวิบวับวิบวับเป็นธาตุไฟของร้อนของร้อนเนาะอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปล่าเนี่ยมันก็กำกำกึ่งๆเนาะมันไม่น่าจะใช่อุปกรณ์แต่ก็ไม่แน่ใจนะหรือเป็นกระจกหรือเป็นแก้วหรือเป็นของที่มีสีแดงหรือเป็นของที่มีสีแดงอ้าวลองทายกันดูใครเข้ามาแล้วนี่อ้าวน้องแม็กทายเกสซี่น้องเกสซี่ทายสิใครทายถูกของในนี้นะใครทายถูกเดี๋ยวอาจารย์จะหอมแก้มหนึ่งทีถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่ต้องมาหอมกันนะเดี๋ยวฟ้าผ่า อ้าวมาดูกันมีใครทายถูกไหมอ้าวสวัสดีนักคนใหม่เข้ามาคุณพระพัฒคุณพันธนพัฒอ้าวลองทายสิจับยามทายสิกล่องนี้ได้มาวันนี้วันศุกร์เวลา 16.26 น.เห็นไหม
ไล่ยามดูแล้วจะเป็นยามของอาทิตย์เป็นอาทิตย์ครองยามยามใหญ่อาทิตย์ยามย่อยก็อาทิตย์ทายครับตอบเลยอ้าวใครตอบถูกให้เวลา30วินาทีทำนายเลยครับเร็วมาเร็วๆครับจะแกะแล้วนะติงติงติงเร็วๆแกะแล้วครับ 16.26 นยามอาทิตย์ของนี้จะต้องเป็นของร้อนไหม 1. ของร้อนไหมอาทิตย์ 2. ของสีแดงไหม 3. อุปกรณ์ไฟฟ้าไหม 4. เกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับยามอาทิตย์อ่ะฟืนไฟฉายหรือเปล่าหรือเทียนจะส่งเทียนมาให้อาจารย์เหรอเนี่ยฮะลองทายสิครับว่าของข้างในเป็นอะไรกระจกไหมเป็นแก้วไหมหรือว่าเป็นทองคำว้าวหรือไปเป็นทองคำคงไม่มั้งลูกศิษย์คงไม่ใจดีขนาดนั้นส่งมาให้อาจารย์เป็นทองคำหรือเป็นเพชรนิลจินดาอ้าวเร็วๆอาจารย์จะนับถอยหลังแล้วนะตอบครับตอบของข้างในคืออะไรตอบใครไม่ตอบขอให้ไปโรงเรียนใหม่ใครตอบไม่ถูกไปโรงเรียนใหม่เลยโอ้โหอาจารย์อะไรจะขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะมาตอบของวัตถุอยู่ในกล่องที่มันปิดบังไว้แล้วทำนายให้มันถูกขนาดความรู้สึกอารมณ์เราจะทำนายถูกเลยถูกไหมเราเรียนวิชา7ตัวความรู้สึกของคนความรู้สึกที่มันเป็นนามธรรมซ่อนอยู่ภายในรูปลักษณ์ภายนอกแม้เรายังทำนายถูกเลยเนาะเราเรียนมาเราทำนายถูกอาหารการกินเรายังทำนายถูกเลยอ้าวตอบ 16.26 นยามอาทิตย์อ้าวมาดูกันแต่อาจารย์ว่าน่าจะเป็นของที่เป็นไฟนะเป็นฟืนไฟอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไหมก็เป็นฟืนไฟเป็นของที่มีพลังงานน่าจะเป็นของที่มีพลังงานนะจะเป็นของที่มีพลังงานอยู่ภายในพลังงานความร้อนอ้าวมาดูกันชิง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 ไม่มีใครตอบเลยเหรอชิงชิงแกะแล้วไม่เห็นมีใครตอบของหวานสีแดงแดงของกินอ้าวเหรออ๋อเห็นแล้วเห็นคอมเมนต์ละของหวานสีแดงแดงของกินยามอาทิตย์เครื่องใช้ไฟฟ้าครับบลูทูธไวเลสเอามาเจอกันเดี๋ยวเรารู้กันครับแต่อาจารย์ว่าจะเป็นของร้อนๆมันมีพลังงานอยู่ข้างในบางอย่างสังเกตดูว่ายามใหญ่เป็นอาทิตย์ยามย่อยก็เป็นอาทิตย์แสดงว่าเน้นเรื่องไฟมากไฟเขาบอกว่าเป็นไฟเป็นไฟบางอย่างเป็นไฟบางอย่างจะไฟอะไรสังหรณ์ใจแวบๆเหมือนกับเป็นเครื่องรางของขลังที่เป็นไฟหรือเปล่าดูนะเปิดแล้วอันนี้อะไรอ้อวัตถุมงคลมาแล้วแกะแล้วหุยมาเจอแล้วนะหมดแล้วนะเจอแล้วมาบลูทูธหรือเปล่าลำโพงบลูทูธหรือเปล่าอุปกรณ์ไฟฟ้าไอตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับพวกเสียงเพลงพวกบลูทูธอะไรเงี้ยมันต้องเกี่ยวข้องกับดาวศุกร์นะต้องเกี่ยวข้องกับดาวศุกร์เพราะว่ามันทำให้เกิดความสุขเขาเป็นดาวศุกร์พวกไอดนตรีไพเราะอะไรเงี้ยแต่นี่คือเขาเน้นยามมันยามใหญ่ก็ไฟยามเล็กก็ไฟเรื่องไฟดูครับอาจารย์ว่าจะเป็นของเกี่ยวกับของที่มีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้เกี่ยวกับฟืนไฟเฮ้ยเย้ยมาแล้วโอ้คล้ายๆจะเป็นรูปปั้น
คล้ายๆจะเป็นรูปปั้นอ้อใช่จริงๆด้วยเทวรูปอ้าวเป็นฤาษีฤาษีตาไฟโอ้โหฤาษีตาไฟจริงๆด้วยโอ้แน่นอนแน่นอนใช้ได้เจ๋งเก่งตบมือหน่อยให้กับน้องแม็กอ้าวฤาษีตาไฟเป็นฤาษีตาไฟแกะเลยฤาษีตาไฟเห็นไหมโอ้โหนี่ยามใหญ่เป็นอาทิตย์ยามย่อยก็เป็นอาทิตย์นะมาในวันศุกร์นะเห็นไหมไฟเขาบอกว่าไฟเห็นไหมฤาษีตาไฟจริงๆด้วยเห็นไหมปู่ฤาษีตาไฟโอ้โหอาทิตย์ไม่ใช่ของกินดาวอาทิตย์ไม่ใช่ของกินเห็นไหมฤาษีตาไฟเขาเน้นย้ำเรื่องไฟอยู่นั่นแหละเห็นไหมยามเขาบอกอย่างนั้นโอ้ฤาษีตาไฟจริงๆฤาษี อ้าวสาธุครูบาอาจารย์มาอยู่กับลูกศิษย์เด้ออ้าวไปละฤาษีตาไฟอ้าวองค์ต่อมาเอ้ยไม่ใช่องค์ต่อมากองต่อมาเก่งๆใช้ได้มาต่อมาดีกว่ากองนี้กองนี้เนี่ยได้รับมาเมื่อวานนี้กองนี้มาต่อนะกองนี้เนี่ยได้รับมาเมื่อวานนี้เวลากี่โมงนะ 15. จุดกี่โมงครับ 15. จุด58น15.58 นมาแม่หมออุ๋ยตอบครับกองนี้ได้รับมาเมื่อวันพฤหัสบดีเมื่อวานนี้ได้รับมาเมื่อวานนี้พฤหัสบดีเวลา 15.58 นคำถามมีอยู่ว่าของในนี้คืออะไรตอบครับจับยามเร็วเข้าสู่ยามวันพฤหัสบดี 15.58 นเป็นวันเป็นยามที่7เนาะยามที่7ไล่พฤหัสบดี5316427 5316427ยามใหญ่เป็นเสายามย่อยไล่ยามย่อยครับมาไล่ยามย่อยเร็ว 15.58 น 15.58 นยามย่อยเป็นยามที่6ไล่ไป6ครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 3 1 6ยามย่อยเป็นดาวศุกร์บางคนงงไหมบางคนงงไหมเอ๊ช็อกไปไหนหนอคุณอ่ะเจอละเอามาดูบางคนงงไอ้ยามใหญ่ยามย่อยใครเรียกกับผมอ้าวเจอกันหน่อยอ้าวฮึบโอ้ยอ้าวดูครับนักเรียนทุกคนของนี้ได้มาเมื่อวันพฤหัสบดีดูนะได้มาพฤหัสบดีไล่5 3 1 6 4 2 7 5เห็นไหมของนี้ได้มาวันพฤหัสบดียามที่7จะเป็น 15.58 นอึ๊บ 15.58 นยามใหญ่จะเป็นยามเสาร์ยามใหญ่จะเป็นยามเสาร์ยามนี้เห็นไหมครับยามใหญ่เป็นยามเสาร์ดูนะ แต่ของในกล่องเบามากมันอาจจะเป็นของขบเคี้ยวของกินหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ใช่เพื่อความชัวร์จับยามย่อยกันดูครับยามย่อยไล่ไปครับไล่ไป 15.58 นตกยามที่6ของยามย่อยนับครับ1 2 3 4 5 6ดาวศุกร์นี่อยู่นี่ฉะนั้นแล้วของข้างในต้องเป็นยามศุกร์ครับยามศุกร์คืออะไร1ผมสังหรณ์ใจว่านะพูดเรื่องวิชายามอรรถการมันเป็นวิชาแห่งการสังหรณ์ใจผมสังหรณ์ใจว่าจะเป็นเครื่องนอนมันเบามากเครื่องนอนเกี่ยวกับอุปกรณ์การนอนบางอย่างเอาไว้สำหรับทำให้เกิดความสุขเนาะมีใครนอนแล้วมีความทุกข์ไหมเนาะไม่อยากนอนเลยไม่มีหรอกบนโลกนี้ทุกคนปรารถนาการนอนนอนท่าไหนก็ได้ขอให้ได้นอนเห็นไหมผมว่าเกี่ยวกับการนอนสังหรณ์ใจเช่นนั้น อ้าวมาดูกันแกะแล้วนะเพื่อเป็นการไม่เสียเพรานับบัตรนาวไหนมีใครตอบไหมต้นไม้ยากาแฟไม้ด่างอาจารย์ว่าไม่ใช่มันก็ประมาณหนึ่งแต่มันพองๆด้วยนะ
ลักษณะพองๆด้วยมันน่าจะเป็นของเครื่องนอนนะเอามานอนหนุนนอกเสียจากดัดเธอก็จะเป็นในกล่องนี้แหละหนุนได้เฮ้ยหรือว่าส่งกระทงมาให้อาจารย์หรือว่าส่งกระทงมาให้อาจารย์ลอยหรือเปล่าถ้าทางจะผิดหวังเพราะลอยคนเดียวนะไม่ได้ลอยกับใครมาเลย10กว่าปีแล้วแต่อาจารย์ว่าไม่ใช่กระทงหรอกเพราะว่าอาจารย์จะลอยกระทงช่วงวันสงกรานต์เอาเครื่องนอนอุ๊ย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 อะไรนี่อะไรนี่เครื่องนอนนอนนอนโอ้โห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 มันคือเหมือนผ้าห่มโอ้โหนอกจากตักเธอก็จะเป็นอันนี้แหละมั้งที่จะมาหนุนโอ้โหโอ้โหผ้าห่มไหมเนี่ยโอ้โหยัดมาได้เล่นกันได้โอ้โหผ้าห่มอ้าวเอฟมาให้ไวเอฟมา ดาวสุกเห็นไหมยามสุกโอ้โหเห็นไหมพี่วัชรพรมาเมนยามสุกก็สีฟ้าด้วยโอ้โหสีน้ำเงินสีฟ้ายามสุกอ้าวใครอยากเอฟมีไหมถูก ถูกแล้ว F มา F กด1 F รอเล่นโอเคโอ้โหนี่เห็นไหมอุปกรณ์การนอนจริงๆด้วยเห็นไหมนี่คือยามอรรถการวิชายามอรรถการบางทีเราไม่ต้องตั้งดวงให้มันยุ่งยากเลยสามารถทำนายได้กลางอากาศเข้าใจไหมครับนะเราสามารถทำนายได้กลางอากาศวันนี้ก็คงได้นอนกอดผ้าห่มแหละไม่ได้ไปลอยกระทงกับใครที่ไหนรู้สึกว่าเหมือนคนที่ไม่มีคู่ยังไงอย่างนั้นแหละเอาโอเคผ้าห่มชัดๆนี่โอเคนะใครทายไม่ถูกอ้าวไปเรียนเพิ่มใครทายไม่ถูกไปลงคอร์สไปหาลงคอร์สให้หมดเลยนะผมสอนอยู่กี่ห้องตอนนี้5ห้องแล้วนะไปนี่กาผ้าห่มเป็นครูเลยนะเนี่ยไปลงคอร์สมาใหม่นะไปลงติดต่ออินบ็อกซ์มาที่เพจได้เลยติดต่อมาที่เพจถอดรหัสเลข7ตัว9ฐานเลยนะถ้าใครยังทำนายไม่ถูกนี่โอ้โหขอบคุณมากใครส่งมาให้เนี่ยโอ้คุณเปรมลูกศิษย์อันสุดสวยลูกศิษย์สุดสวยคุณเปรมส่งมาให้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณมากมาในยามสุขผ้าห่มก็สีน้ำเงินสีฟ้าขอบคุณมากครับเนาะเดี๋ยวว่างๆเรามาเล่นกันใหม่เนาะวันนี้ก็มีความสุขมากๆในวันลอยกระทงนะครับเนาะการลอยกระทงเป็นการเอาดอกไม้ทุกเทียนเนาะของมีค่าไปขอขมาต่อรอยพระพุทธบาทนะจริงๆแล้วคือการขอขมาต่อรอยพระพุทธบาทนะที่อยู่ในแม่น้ำนะครับที่พุทธเจ้าท่านประทับเอาไว้เนาะ แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ความคิดพัฒนาการไปว่าขอขมาแม่พระคงคาบ้างนะอธิษฐานอะไรก็ว่าไปเนาะโอเคนะครับก็ขอบคุณที่ทุกท่านที่ติดตามเนาะวันนี้ก็แค่นี้แหละใครมีรู้เรื่องอรรถการเลยยามอรรถการยามใหญ่ยามย่อยยามอะไรต่างใครยังไม่รู้ว่าอะไรยังไงติดต่อแอดมินได้อินบ็อกซ์มาที่เพจนี้นะโรงเรียนได้นะครับพูดแล้วก็ขายคอร์สในวันลอยกระทงดีกว่าเนาะช่วงนี้อาจารย์จะไม่ค่อยจะมีรายได้เข้ามาเนาะสนใจก็โรงเรียนได้นะครับสนใจก็สอบถามมาได้ว่าจะเรียนวิชาเลข7ตัวในหลักสูตรไหนดีนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาเลยขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ